สวัสดีครับพบกับเอาเพจิโดนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่ Morning Moon Village นะครับวันนี้ผมจะมาดูว่าเหล่า NFT ของผมเจ้าล็อกกี้หรือเจ้าต้นไม้หรือออสซี่ลูกออสหรือน้องวัวของเราครบ1เดือนแต่เดือนนี้มันเป็นกุมภานะมี28วันว่าเขาจะให้ผมกี่ลูมินะเดี๋ยวมาดูจากล็อกกี้ก่อนเจ้าต้นไม้เราพลังผมมีทั้งหมด 97.28 นะซึ่งมีตัวหนึ่งดิแค่ 4.8 เองเนี่ยรวมมีเท่านี้เนาะ28วันผมได้ประมาณผมกด Harvest เลยละกัน170นะครับเป้าหมายผมก็อยากพัฒนาตัวล็อกกี้เพิ่มนะในตัวกลางเนี่ยแบบว่าไอมีตัวหนึ่งเพิ่มแค่บวกแค่4เนี่ยเนาะสายฟรีค่อยๆเล่นครับออสซี่ผมมีตัวเดียวตัวนี้ผมเอาเงินที่ได้มาจากหมุนมาจากที่ฟาร์มมาแล้วก็ไปซื้อมาครับตัวหนึ่งได้62นะตึ๊บไปดูกันก็ระหว่างรอครับน้องวัวที่ผมสเต็กไว้แค่9ลูมีเองจากคลิปตอนนู้นเนาะก็ได้นมวัวมา 1.35 เนาะแล้วก็ฮาร์เวสต์ด้วยไปครับพวกเมล็ดไม่ได้ปลูกเลยเนาะเดือนนี้มีเมล็ดแรกมาแค่นี้เอง 1,300 กับไอ้นี่400พอดียังเป็นเนี่ยดอกไม้หมดเลยที่ฟาร์มมาเพราะว่าเดือนนี้ผมเล่นอยู่ ID เดียวคือ ID หลักตัวนี้นะฮะ ID 2 3 4 5ไม่ได้เล่นเลยแต่ก่อนยังเล่น2 ID ตอนนี้เล่นหลายเกมครับก็เลยลดเหลือ ID เดียวก็ตัวนี้สายก็ยังเป็นสายฟรีเนาะยังวิ่งเก็บดอกไม้เหมือนเดิมอยู่แบบตามคลิปที่แล้วเลยฮะเราไปดูกันว่าเราจะได้กี่ลูมิน่าค่อยสะสมทีละนิดทีละน้อยไปเรื่อยเหมือนหยอดกระปุกครับไปดูจี้เราไปเปลี่ยนแล้วเราจะได้กี่ลูมิเดี๋ยวลงเอ๊ะต้องคุยกับคนนี้ถูกแล้วดิครับดูสิเรางงครับงงใช่ครับน้องวัวเชียร์ดอกแล้วก็โป๊ะโอ้ไปครับตึงได้22โดนภาษีไป 1.2 ลูมิหรือว่าจะดูดอกไม้ด้วยเลยเนาะ28วัน28วันหรือเปล่าทำไมมันดูได้22ลูมิมันดูได้เยอะจังแต่ผมก็กล่าวว่าทำทุกเดือนนะจะมาให้ดูทุกเดือนที่ตรงสเต็กกิ้งเนี่ยNFT จะให้ดูว่าแบบมันโอเคนะก็เหมือนเล่นเกียร์แล้วมันก็ผลิตเงินให้เราทุกวันโดยไม่ต้องเล่นแต่ผมก็เล่นอยู่ทุกวันนะ ID เดียวเนี่ยเฉลี่ยแล้วเกือบทุกวันเลยดูสิก็ได้มาตัวสเต็กกิ้งเนาะล็อกกี้ออสซี่แล้วก็น้องวัวครับสร้างผลผลิตให้ผมมา22ลูมิ.3ตอนนี้กี่บาทแล้วไม่รู้ 22.3 คูณจุด115ดอลลาร์เนาะเป็นเงินเท่าไหร่วะคูณ33แล้วกัน84บาท1เดือนที่เรามาขายดอกไม้ด้วยดีกว่าแต่ผมยังไม่ขายตัวโสมกับดอกกุหลาบนะผมจะขายเฉพาะตัวนี้อุ้ยเพลินเกิดแล้วยังผมจำได้มันกดได้ทีละ15หรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆมีทริคหาเงินสำหรับเกมนี้ให้บอกผมด้วยนะผมก็ยังเล่นมาเรื่อยๆก็ยังถือเป็นมือใหม่อยู่เนาะเล่นกับเกมเปิดแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงทุนแล้วเล่นมาฟรีมาตลอดแต่ชอบเกมภาพน่ารักสวยดี
ขายตอนนี้ผมจะขายยอดพิมพ์โรสทิวลิปแล้วก็ไอคอนนะฮะในตัวโรสนี่ผมยังไม่ขายก็ยังไม่รู้ทำไมไม่ขายก็ไม่ค่อยได้คราฟด้วยแต่ก็แบบเดี๋ยวก่อนแล้วกันกับตัวโสมนะแต่ก่อนผมตีอยู่ในฝั่งของป่าสนเนี่ยก็เลยได้โสมมาเยอะแล้วพอพัฒนามีขวานไอ้มาทิวดาบวกหนึ่งก็เลยย้ายมาตีฝั่งรังผึ้งอะเนาะไปตีเก็บรังผึ้งแล้วก็ไปป่าเห็ดไปเก็บพวกเห็ดแล้วก็ได้ดอกไม้อะไรเงี้ยตอนนี้ทางนู้นดีสุดสำหรับผมนะสายฟรีของผมตอนนี้ทางที่ผมรีวิวประจำเนี่ยขนาดก็เล่นเก็บทุกวันนะไม่อาจจะมีบางวันไม่ได้เล่นก็ได้ดอกไม้ประมาณนี้นะรถไม่ขายเก็บไปก่อนหรือผมควรขายไปบ้างดีอ่ะเขาก็มีเยอะอยู่นะกูเอาเงินมาฝากไปดีกว่าไหมเนาะเอายิงขายดอกไม้ใช้เวลานะกดให้มันกดทีเดียวหมดไม่ได้รู้สึกดูดีมันเยอะอยู่จับขายเลยแค่กดขายก็เหนื่อยแล้วหรือเปล่าคิดอยู่คนที่เขาชอบผสมพันธุ์นะนะผมยังไม่เคยผสมพันธุ์เลยงบไม่ถึงไงงี้ไม่พอเก็บเล็กผสมน้อยอยู่เนี่ยผมสามารถน่าจะไม่รู้เปิดช่องลูกออสใช้กี่ลูมีนะยังไปเปิดช่องที่สองอู้ดอกไม้เยอะจัง1เดือนนะ1เดือนแล้วใกล้แล้วตกปลาก็ยังไม่เคยตกมีเบ็ดอยู่อันนึงได้แบบธรรมดาเลยก็เลยไม่ได้ตกกับเขาเพราะคิดว่าตกแล้วไม่คุ้มแน่ๆเลยก็เลยไม่ตกอยากแบบกดทีเดียวหลายอันพร้อมกันได้เยอะๆไปเลยเนาะเคยกดเยอะๆจำได้มันได้ทีละ15หรืออะไรเนี่ยแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เหลือแต่โรสแล้วล่ะขายโรสดีไหมขายโรสเยอะมันมีเยอะโรสนี่น่าจะสะสมมานานละไม่ใช่เดือนเดียวแล้วถ้าขายด้วยหมดเลยน่าจะหลายเดือนแต่ว่าไอ้ตัว3ดอกไม้3ตัวที่ผมขายนี่คือของเดือนเดียวแน่ๆ28วันดูสิผลประกอบการโอเคได้ทั้งหมด27ลูมินะก็ NFT เนาะล็อกกี้ออสซี่ร้องวัวแล้วขายดอกไม้3ชนิดเหลือแต่ตัวนี้ผมไม่ขายก็อันนี้มีอันเดียวอันนี้ยังไม่ขายผมเก็บไว้ก่อนแล้วก็นี่ไม่นับว่า1เดือนที่ได้มาก็ยังไม่ได้แลกเนี่ยเมล็ดที่แลกมาก็มีเท่านี้เออจริงๆเมื่อกี้ผมควรเอาดอกไม้แลกเป็นเมล็ดแครอทแล้วปลูกจะคุ้มกว่าเพราะผมก็ลืมนึกไม่เป็นไรขายไปแล้วอันนี้ผมแลกไปแลกกันนานแล้วแหละตั้งแต่เดือนนู้นไม่เป็นไรฮะขายไปแล้วเดี๋ยวหาใหม่ได้เนี่ยฮะก็จริงๆอาจจะปลูกอาจจะคุ้มกว่านะเพราะว่าแรกแล้วมันไม่ได้เสียค่าแท็กพอขายแล้วมันเสียค่าแท็กไงมันได้ไปลูมิแล้วก็จริงแต่เสียค่าแท็กผมน่าจะพลาดนะผมว่าเพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนาะไม่ได้คำนวณก่อนจริงๆอาจจะคุ้มกว่าโดยการไปแลกเป็นแลกกับลุงโจแลกเป็นเมล็ด
แครอทแล้วมาปลูกน่าจะคุ้มกว่านะฮะไม่ต้องเสียค่าแท็กแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้ครับเดือนหน้าเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวเดือนหน้าผมมารีวิวว่าเดือนหน้าผมจะได้กี่เมล็ดเนาะแครอทแล้วของนี้ก็ได้เนี่ยพวกนี้มาเนี่ยจะเต็มมันต้องไปเดี๋ยวผมว่าจะไปแลกละให้มันเป็นไอ้ตัวนี้เขามันจะเก็บได้1,999ป่ะนี่ยังไม่ได้ขายเลยพวกเนี้ยดูดียังไม่ได้ขายเลยเนี่ยก็พวกนี้ผมยังไม่นับเนาะเพราะผมยังไม่ได้ขายเก็บไว้อยู่คาไว้อยู่นี่ก็ยังไม่ได้แลกอะไรงั้นก็มีเนี่ย1,300ก็มีนี้นิดหน่อยที่เคยแลกก่อนหน้านี้แล้วก็ที่เมื่อกี้ขายเป็นลูมิหมดเลยดอกไม้โอ้หน้าแรกลืมก็28วันนับเฉพาะสเต็กกิ้งเนาะ NFT แล้วก็เหรียญลูมิกับวัวไว้แล้วขายดอกไม้แค่ทิวลิปพริมโรสแล้วก็ลูกสนได้เงินวันทั้งหมดเท่านี้27ลูมินะครับนับแค่ส่วนนี้นะอย่างอื่นไม่นับเลยก็ถือว่าโอเคนะไอ้สัตว์เนี้ยมันเป็นส่วนที่เราก็เล่นทุกวันจริงๆก็ตัวสเต็กกิ้งก็23ลูมิแล้วไอ้ดอกไม้เพิ่มมาแค่4ลูมิเองนิดหน่อยนี่งานหลักที่ทำลูมิให้เราคือชุดนี้2ตัวนี้ดังนั้นเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีผมแนะนำว่าสำหรับผมนะเก็บตังค์แล้วก็มาใส่ตัวพวกนี้ดีกว่าบางทีเราก็ไม่ว่างเล่นเราก็ยังได้ลูมิมาเติมฟาร์มได้เรื่อยๆนะก็เดี๋ยวผมจะเอานี่เดี๋ยวดูว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเพิ่มใช้กี่ลูมิ20เห็นเปล่าคือถ้าเราเพิ่มเนี่ยแล้วเรายังไม่มีตัวเนี้ยมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เรานะเพิ่มมาอีก 110% ก็น่าจะหมายถึงเพิ่มมา 10% แหละ 10% กับฝากอันนี้ 15% แต่ฝากอันนี้แล้วถอนยากเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้เดี๋ยวผมจะใส่อันนี้เพิ่มไปแล้วกันเนาะเพิ่มไปมี27ลูมิผมเปิดรูนี่ไว้เลยดีกว่าไอครับผมจะเอาที่เหลือเรียบร้อยคอนเฟิร์มเปิดรูแล้วก็ผมจะเอาที่เหลือแหมเดี๋ยวไว้เก็บตังค์ไปหาซื้อมาก็เก็บไปทุกเดือนนะครับก็จะเก็บทุกเดือนเนาะเรียบอันนี้น่าจะบั๊กนะฮะก็ผมเป้าหมายก็คือจะเก็บตัวเนี้ยทุกเดือนแล้วก็เปิดช่องให้ครบแล้วก็ซื้อออซซี่ใส่เข้าไปเนาะให้เต็มก็เก็บจากทำเล่นทุกวันเนี่ยไปเรื่อยๆนะเหมือนจะบั๊กอีกดูต้องรีเฟรชบั๊กเฉยก็หมายก็คือเปิดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อออซซี่ตัวที่2ไม่ได้ลงเงินเพิ่มนะก็เล่นทุกวันเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆวันไหนว่างก็เล่นสเต็กกิ้งได้เงินมาก็เก็บไปซื้ออีกทีนึงมาแล้วเหลืออีก7ลูมินะ7ลูมิผมเอาเข้านี่ดีกว่าต้องซื้อสเต็มก่อนนี่ครับไปซื้อสเต็มเพื่อนๆอยากเก็บสะสมสัตว์เลี้ยงวัวนี่หมดแล้วยังเหลือชุดนะถ้ามี500วัวมันแลกได้แต่ถ้าว่าผมจะซื้อสเต็มลูมิไปเอาหมดเลยเขาบอกว่าถ้าตอนขายลูมิสเต็มใช้เวลา7วันนะถึงจะเคลมได้ไม่เป็นไรครับไม่รีบติดแปดช่องแล้วนะเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ได้27ลูมนี้เนาะ
ให้เราฟาร์มเนี่ยปึ๊บใส่ไปเลยก็จริงๆเราเก็บเหรียญได้อยู่นะนิดๆหน่อยๆแต่ DIY ไม่ใช่ DIY เขาเรียกว่าอะไรนะที่ให้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะเพราะว่ามันใกล้บูรันปีหน้าแล้วแหละก็ลองเก็บนิดหน่อยดูเผื่อจะได้ก็ฝากเป็น16ลูมิแล้วตอนนี้หมดแล้วครับลูมิที่ได้มาวันรอบเดือนนี้โอเคเป้าหมายซื้อตัวนี้ครับเดือนหน้าไม่รู้จะทำได้เปล่าไปหาตัวไม่แพงเพื่อว่าบวกสัก10กว่าอย่างเงี้ยแหละมาใส่ไว้เพราะยังไงตอนนี้ผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่มีต้นทุนมีแต่กำไรที่ได้มาทั้งหมดน่าจะเยอะแล้วอยู่ละตั้งแต่เล่นแรกๆเลยช่วงนั้นได้เงินดีเนาะเราเก็บเล่นมาไม่ได้ลงทุนอะไรก็เป็นเกมที่ดีครับเล่นเรื่อยๆเหมือนหยอดเหรียญชอบเล่นเกมทุกวันอยู่ละยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องออฟเพย์ซูรุนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์นี้กดไลค์ให้ด้วยสวัสดีครับ